สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเบรกเอาท์ชาเลนจ์สุ่มนะครับในซีซั่นด่านเมืองแห่งผู้วิเศษนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นโหมดง่ายโหมดอีซี่ก่อนแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเล่นแบบโหมดปกตินะครับอันนี้ผมยังอันเนี้ยผมเขาเรียกอะไรอะยังไม่ได้ลองเล่นนะเนาะว่าแต่ก็อยากรู้ไงว่ากติกาในซีซั่นเนี้ยเราต้องเน้นอะไรนะฮะแต่เหมือนผมทราบมาว่าซีซั่นเนี้ยเราต้องเน้นเก็บเยลลี่จันเซียวปะเพราะว่าอย่างซีซั่นที่แล้วอ่ะโอ้พูดถึงมาเลยครับบัฟเพิ่มคะแนนเยลลี่จันเซียวอย่างนี้เราก็ต้องเอาเนาะใช่ปะเพราะว่าด่านเนี้ยเราต้องเน้นเก็บเยลลี่จันเซียวเนาะเพราะว่าแล้วก็มันจะมีบัฟด้วยครับบัฟที่เราต้องเอาจากนั้นปะแต่ตอนนี้ยังไม่มีบัฟอะฮะงั้นผมเลือกกุหลาบแล้วกันเนาะเพราะว่าทะเลทรายโยเกิร์ตก้าซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็คืออันนั้นเราต้องเน้นเก็บเหรียญ นะครับเนี่ยครับบอกว่าต้องรวบรวมเยลลี่จันเซียวนะครับเพื่อเอามาให้แสดงว่าซีซั่นนี้เราต้องเน้นเก็บเยลลี่จันเซียวแน่เลยเห็นคุกกี้กุหลาบนี่มีบัฟเนี่ยครับบัฟเพิ่มคะแนนเยลลี่จันเซียวฮะก็เลยเอามาน่าจะดีนะเพิ่ม 100,000 คะแนนด้วยฮะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นผ่านต่อไปนะฮะตอนนี้เก็บได้273นะฮะเนาะได้บัฟจากคุกกี้รสอัลมอนด์นะฮะอันนี้ขอซุ่มใหม่แล้วกันมีนี่ครับรถกล้วยไม้มีบัฟเนี่ยครับเพิ่มพลังชีวิต5หน่วยนะฮะแต่อัตราเปอร์เซ็นต์เลือกเยอะอยู่นะ84
เอาดีกว่าฮะบางทีไม่ค่อยอยากเสี่ยงไม่กล้าสุ่มต่อเลยฮะกลัวแบบจะได้ตัวไม่ดีด้วยฮะแต่ก็ลองเล่นไปดูก่อนฮะลองเล่นไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตรีใหม่นะฮะเอาชนครับข้างล่างมันมีโบนัสไทม์ครับข้างล่างอ่ะเอาถ้าหย่อนตรงเนี้ยดีๆไปได้อยู่นะขึ้นโบนัสไทม์เดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ้าขึ้นโบนัสไทม์ตรงนี้ได้เดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้อีกรอบนึงนะฮะโอเคสักครู่นะครับโอเคกลับมาอีกรอบนึงได้แล้วครับมา
ค432ล้านนะฮะผัดนี้เท่ากับว่าเราได้บัฟของอัลมอนด์แล้วดิโอ้คะแนนยิลี่จันเซียวจะเพิ่มขึ้นอีก15,000นะครับรวมกับบัฟที่เราได้มาจากคุกกี้รสกุหลาบด้วยอะฮะแล้วก็มีบัฟที่2ครับของชูครีมนะครับก็คือเหมือนเดิมครับเก็บเยลลี่จันเซียวแต่รอบนี้เพิ่มเป็น500ชิ้นนะครับเมื่อกี้300รอบนี้เพิ่มเป็น500ก็คือรู้สึกว่าจะมีอยู่3บัฟนะครับรอบนี้ได้ตัวไม่ค่อยดีเลยขอเสียงแล้วสุ่มอีกรอบนึงโอ้โหมีบัฟนี้เพิ่มครับเพิ่มคะแนนเยลลี่จันเซียวอีก 50,000 เป็นรสชาเอมเอาชาเอมแล้วนะครับโอ้โหเท่ากับว่าเราได้เพิ่มคะแนนเยลลี่จันเซียวไปอีกครับ 50,000 บวกอีก 150,000 เป็น 200,000 แล้วก็โห 300,000 กว่าเลยอ่ะมีเพิ่มคะแนนเยลลี่จันเซียวอยู่3ชิ้นนะฮะ3อันอ่ะลุยครับอ๋อแล้วก็มีนี่เลยครับสมบัติสมบัติโลเค้กอะฮะสมบัติชิ้นที่สองถ้าให้ผมเดานะในซีซั่นนี้คือถ้าเรายิ่งได้บัฟเพิ่มคะแนนเยลลี่จันเซียวคือจะดีมากเลยเนาะในซีซั่นนี้โอเค490ล้านนะครับตอนนี้เก็บได้กี่ชิ้นละ
ขาดอีก150ชิ้นนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิ120ดิก็จะได้บัฟของเมื่อกี้เป็นชูครีมเนาะเป็นชูครีมขาดที่4อ๋อมีเพิ่มเยลลี่จันเซียวอีก 20,000 นะฮะแต่คุกกี้มันเป็นเนี่ยดิเป็นนักแปรธาตุไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะขอสุ่มใหม่แล้วกันน้ำตาลหิมะเอาแล้วนะครับน้ำตาลหิมะโอเคถ้าในผัดนี้เราเก็บเยลลี่จันเซียวอีกถ้าครบ500ชิ้นเราก็จะได้บัฟอีกอ่ะได้บัฟอีกแล้วก็ไปผัดสุดท้ายนะฮะในโหมดอีซี่นี่มันจะมีทั้งหมด5ผัดเหมือนเช่นเคยมี5ผัดก็คือในคลิปเนี้ยผมจะมาลองเล่นเป็นแบบโหมดง่ายก่อนเนี้ยมาเล่นโหมดอีซี่ก่อนโอเค406ล้านนะครับผัดสุดท้ายเราก็ได้บัฟมาเพิ่มนะครับเพิ่มคะแนนเยลลี่จันเซียวอีก 150,000 นะครับโหบวกเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบัฟสุดท้ายนะฮะก็คือเก็บเยลลี่จันเซียวอีก700ซึ่งอันนี้น่าจะไม่ได้ละเพราะว่ามีแค่5ผัดนะฮะในโหมดนี้เฮ้ยคุกกี้ชูครีมหรออัตราเลือก 60% เลือกดีไหมหรือว่าผมจะเสี่ยงสุ่มต่อเดี๋ยวขอเสี่ยงแล้วกันได้เลยเอ่ยโอ้มีอาบาเนโร่ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับบัฟสร้างเกาะป้องกันนะครับเมื่อกระโดดทุกๆ30ครั้งนะครับแล้วก็ส
ความเร็วอ๋อจะถ้าเลือกบัฟเนี้ยสปีดจะเยอะขึ้นนะฮะแต่ในขณะที่มีบัฟเพิ่งพะแนนยิลลี่จันเซียวอย่างเงี้ยผมขอเอาคุกกี้แล้วกันตอนแรกผมกะจะเอาบัฟแล้วฮะแต่บัฟที่มีก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพิ่มเจลลี่จันเซียวอีกโอ้โหเท่าไหร่เลยเนี่ยอ่ะลองดูฮะมีโอกาสติด1ใน5อยู่นะเพราะว่าได้บัฟเพิ่มคะแนนยิลี่จันเซียวมาพอสมควรเลยเนี่ยน่าจะติด1ใน5แน่นอนแล้วครับโอเคเหมือนจะที่1นะเดี๋ยวไปดูตอนสรุปผลอีกทีนึงจบครับ468ล้านโอเคที่1อ่ะโอเคจบไปที่เรียบร้อยนะครับกับ Breakout Challenge สุ่มนะครับแสดงว่าในซีซั่นเนี้ยเราต้องเน้นบัฟเยลลี่จันเซียวครับต้องเน้นบัฟเยลลี่จันเซียวแสดงว่าถ้าเรายิ่งได้บัฟเยลลี่จันเซียวเยอะเนี่ยก็มีโอกาสได้อันดับสูงๆอ่ะเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยซีซั่นที่แล้วนี่เราต้องเน้นเก็บเหรียญเนาะก็คือเน้นเก็บเหรียญเพื่อเอาบัฟจากนักแปรธาตุนะครับรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ3ถึง4บัฟอ่ะครับที่เป็นบัฟของนักแปรธาตุส่วนในซีซั่นนี้ก็คือเราต้องเน้นเก็บเยลลี่จันเซียวนะครับก็คือบัฟแรกเนี่ยเราต้องเก็บ300ชิ้นบัฟที่2 500ชิ้นแล้วก็บัฟสุดท้ายเนี่ย700รู้สึกทั้ง3บัฟเนี่ยรู้สึกจะเป็นบัฟเพิ่มคะแนนเยลลี่จันเซียวหมดเลยเนาะนะครับแล้วบวกกับได้บัฟจากคุกกี้อีกที่เลือกคุกกี้กุหลาบอ่ะที่เห็นเมื่อกี้เนาะที่เลือกผัดแรกไปอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้อ่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ